ำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ Toyota Majesty คันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูนะครับออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับครับเห็นนะก็จะเป็นพลาสติกนะครับปิดมาให้นะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงมิเลนเห็นไหมครับนะครับลำโพงที่มากับทางเจ้าตัว Majesty นี่ครับก็จะเป็นลำโพงไซส์ขนาด6นิ้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปพร้อมกับนำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและประสิทธิเสียงที่ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการแดมนะครับเพื่อลดค่าพวกไวท์สเปเชียลพวกนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ Toyota Majesty คันนี้นะครับดูนะครับดูการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างของตัวบอดี้นะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวคาลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับดูการติดตั้งที่ได้มาตรฐานของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวราชพฤกษ์นะครับติดปุ๊บนะฮะจะต้องขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมแล้วนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างนะครับเจ้าตัว enforcement คืออะไรครับก็คือทำโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วดูการซับเสียงครับนะครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยครับค่าไวท์สเปเชียลไม่มีเลยนะครับและที่ประเด็นสำคัญนะครับมาดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากทางลูกค้าค่อนข้างเป็นจำนวนมากครับดูการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเพื่อให้ได้มุมและมิติวิธีเสียงที่ดีนะครับนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบขนส่งรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่ดีนะครับในรถ Toyota Majesty คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสปิเตอร์นะครับในรถ Toyota Majesty คันนี้นะครับเห็นไหมครับเราเลือกมุมนะฮะแล้วก็ตำแหน่งนะครับอยู่ที่มุมเสา A นะครับไม่ใช่มาแปะบนแดชบอร์ดนะครับมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ให้มิติแล้วที่เสียงที่ดีที่สุดนะครับในรถ Toyota Majesty คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ Toyota Majesty คันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับอันนี้เป็นลำโพงที่มาจากทางดีลเลอร์นะครับนะครับตำแหน่งติดตั้งนะครับอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะเปลี่ยนลำโพงมิดเลนส์ชุดใหม่เข้าไปเนี่ยถ้าคุณยังติดนะครับในรูปแบบเดิมๆนะครับคุณจะได้มิติและวิธีเสียงในรูปแบบเดิมนะครับเสียงกลางจะถูกจมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้พัฒนานะครับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้นะครับให้มีความแข็งแรงเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นตัวพลาสติกนะครับที่มากับทางดีลเลอร์เห็นไหมครับนะครับเวลาลำโพงชุดใหม่ทำงานปุ๊บนะครับพวกนี้มันจะเกิดการสั่นกระพือหรือพวกค่าพวกไวท์สเปเชียลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบนดีเจกออกไปนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดครับค่าพวกไวท์สเปเชียลพวกนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลสาวด์ราชพฤกษ์นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอลสาวด์ราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ Toyota Majesty คันนี้นะครับอันดับแรกครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างของบอดี้รถให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อลดค่าพวกไวท์สเปเชียลนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับดูเทคนิคนะครับในการแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับดูให้ดีๆนะครับการแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันนะครับทุกขั้นตอนนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการแดมนะครับเราถอดกลไกตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็ทำการแดมเพื่อให้ตัวแดมนะครับ
ยึดเกาะของเจ้าตัวบอดี้รถให้ได้มากที่สุดนะครับได้เต็มพื้นที่นะครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบกลไกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับตำแหน่งติดตั้งอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเราจะทำไงครับให้ลำโพงตัวนี้ได้มิติและวัตถุเสียงที่ดีนะครับก็โดยการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเราก็จะได้มิติและวัตถุเสียงที่ดีและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัวเอสตาลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับสำหรับเจ้าตัวเอสตาลิงครับแบบนี้ไม่มีขายในท้องตลาดนะครับมีที่โอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ที่เดียวนะครับอันนี้เราทำมาเพื่อบริการนะครับให้กับทางลูกค้าที่มาใช้บริการที่โอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับในรถโตต้ามานเชสเตอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับในรถโตต้าเมอร์เจสตี้คันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับในรถโตต้าเมอร์เจสตี้นี้ครับอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้นำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับที่มาจากทางดีลเลอร์นะครับนำเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับในเจ้าตัว DQS Panel ของ Pioneer นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้เด่นชัดรวมทั้งได้ดาวซาวด์สเตจที่ดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับแหมฟังแล้วเป็นธรรมชาติฟังรู้สึกแหมรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับได้ลมนะฮะนะครับการฟังเห็นไหมครับมันรู้สึกไม่อึดอัดนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตโยต้ามาเจสตี้คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้งานติดตั้งที่ดีๆนะครับได้เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งที่ดีๆนะครับในรถของท่านนะก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตต้ามาเจสตี้คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ